ใครที่โสดอยู่บ้านคนเดียวอยากกินอะไรคนเดียวทำไงดีเนาะดีจ้าทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแนะนำสูตรหมูผัดน้ำผึ้งกันจ้าวัตถุดิบแรกที่ต้องเตรียมก็มีหมู3ชั้นของเราตัดหนังออกหลังจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นบางๆเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นเตรียมหมักได้เลยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นแล้วแต่ใจหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยหลังจากนั้นก็หมักทิ้งไว้แป๊บนึงตอนนี้เรามาเตรียมเครื่องซอสของมันก่อนเลยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะตามมาด้วยน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยคลุกเคล้าจนน้ำผึ้งละลายหลังจากนั้นก็เตรียมลงมือทำกันได้เลยจ้าเตรียมกระทะให้ร้อนหลังจากนั้นก็ใส่หมูลงไปผัดจนหมูคลายน้ำมันออกมานะจ๊ะวิธีนี้จะทำให้หมู3ชั้นของเราไม่เลี่ยนและแถมยังอร่อยอีกต่างหากนี่ผัดให้น้ำมันออกมาแบบนี้หลังจากนั้นก็เทน้ำปรุงรสที่เราเตรียมเมื่อกี้ลงไปได้เลยผัดให้มันเข้ากันผัดจนมันสุกประมาณ3นาทีแบบนั้นนะจ๊ะรสชาติของหมูผัดน้ำผึ้งนี่จะหวานหวานแล้วก็เค็มนิดๆขอบอกเลยอร่อยสุดๆเลยจ้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จจัดมาราดข้าวก็แค่นี้เลยนี่ลองทำตามดูล่ะรับรองจะติดใจ